เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ว่านี้ก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวที่บ้านแม่กลางหลวงภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ครับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติการเดินทางมาเที่ยวที่นี่ยังถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไปด้วยครับซึ่งเป็นชาวปากาจอยอเข้ามาเป็นไกด์นำเที่ยวอีกด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะเดินผ่านป่าอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เดินไปตามลำธารที่สวยงามของน้ำตกผาดอกเสี้ยวที่มีถึง10ชั้นชั้นที่สวยที่สุดและเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็คือน้ำตกผาดอกเสี้ยวที่เรียกว่าน้ำตกรักจังนะครับเพราะว่าเคยมีการถ่ายทำภาพยนตร์มีสะพานทอดผ่านแล้วก็นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสไอเย็นของไอน้ำนอกจากนี้ครับนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านแม่กลางหลวงซึ่งเป็นชาวปากาเกยอในช่วงที่ผู้สื่อข่าวไปครับอาจจะไม่ได้เห็นนาข้าวเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ได้เห็นวิถีชีวิตในไร่กาแฟถ้าใครไปเที่ยวครับชาวบ้านก็มีกาแฟให้ชิมด้วยหากถูกใจก็มีของซื้อขายอีกเยอะครับเพราะว่าในชุมชนก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอย่างเช่นผ้าทอพื้นเมืองซึ่งจะสาธิตการทอผ้าให้ชมนะครับและมีผลิตภัณฑ์ไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อด้วยปัจจุบันบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบให้กับชุมชนและผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเช่นที่พักนะครับแล้วก็รวมกลุ่มอาชีพต่างๆทำให้แต่ละเดือนมีการเก็บตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนมีไม่น้อยกว่า 10,000 คนและส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ